สวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซาย Channel ค่ะวันนี้ซายจะสอนผสมตัวนี้เลยมังกรชื่อว่าเมอร์เมดดราก้อนนะคะซึ่งเป็นมังกรที่อยู่ในธาตุโลกโบราณนะคะหรือว่า Ancient World นั่นเองผสมกันเนาะเป็นระดับ Rarity R นะคะแล้วก็เป็น Element 2ธาตุผสมกันก็คือตัว Beauty ที่เป็นรูปดอกไม้สีชมพูกับ Magic นะคะที่เป็นตัวกลมๆสีฟ้านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเกิดจากตัวไหนผสมกันไปที่ Ancient World เลยกด Rebeat ค่ะเป็นตัว Gardangel นะคะผสมกับ Georgeny นะคะก็คือธาตุที่เป็น Beauty นะคะมาจาก Gardangel ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยส่วนธาตุที่เป็นตัวเมจิกนะคะมาจากจอร์เจนี่นะคะหน้าตาของ2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ จอร์เจนี่นี่คือใช้บ่อยมากตัวนี้นะคะจอร์ไม่ใช่ Gardangel นะคะ Protect of the Heaven นะคะอยู่ใน habitat ตัว beauty habitat เนาะส่วนGeorgeny นะคะอยู่ใน Magic Habitat ก็คือตัวนี้นั่นเอง Georgeny Sister of Stone นะคะก็เป็นมังกรที่มีหินติดตัวนะคะก็เป็นเครื่องประดับอะไรอย่างนี้เป็นอัญมณีหินเนาะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าหน้าตาตอนโตจะเป็นยังไงก็จริงๆมีอยู่แล้วค่ะสำหรับตัว Mermaid Dragon แต่ว่าตอนนั้นเพิ่งเล่น Ancient World ใหม่ๆซายก็ลืมวิธีผสมไปก็เลยกลับมาผสมให้ด้วยดูกันอีกครั้งนะคะว่าใช้ตัวไหนผสมกันเพราะว่ามังกรที่เป็นธาตุพิเศษจากโลกโบราณนะคะจะมีแค่ไม่กี่ตัวค่ะน่าจะประมาณ12ตัวนะที่เคยไปนับตอนเด็กๆนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ชื่อน้องแซซี่ค่ะมังกรในธาตุที่เกิดจาก Ancient World จะมีความพิเศษคือพอระดับกลางนะคะจะไม่ใช่ประมาณ4ละโตมานะเหมือนจะประมาณระดับ7นะต้องเลี้ยงให้ถึง7ถึงจะเป็นขนาดกลางนะคะพอโตสุดเนี่ยจะเป็นประมาณเลเวล12ไม่ใช่10ละเราต้องเลี้ยงให้ประมาณเลเวล12ขึ้นถึงจะเป็นตัวใหญ่เท่านี้เพราะที่แรกก็เป็นตัวแบบขนาดกลางมาตลอดคิดว่ามันโตได้แค่นี้แต่จริงๆให้อาหารไปต่อนะคะก็คือจะโตขึ้นอีกตัวใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยหลายตัวที่อยู่ในนี้เราจะเห็นว่าฮาบิแตนะคะจะมีความสวยงามไม่เหมือนที่ตัวมังกรตัวอื่นเนาะมันจะอยู่หลังๆเลยตามธาตุค่ะก็จะมีธงบอกตรงนี้ก็จะมีเมจิกฮาบิแตตเนาะตัวนี้บิวตี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแฮปเราข้ามตัวเคออสฮาบิแตตไปนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แฮปปี้ฮาบิแตตนะคะก็จะเป็นแบบนี้พอมีแล้วอันนี้ดรีมฮาบิแตตค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือโซฮาบิแตตนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปให้ดูไข่กันอีกรอบนะคะว่าหน้าตาไข่เป็นยังไงก็จะเป็นมังกรนางเงือกเนาะก็ตอนเด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้ไข่แบบจะกดให้ดูชัดๆแต่ว่ามันซูมได้แค่นี้จริงๆนี่นะคะเป็นไข่สีชมพูฟ้าก็ลองไปผสมกันดูค่ะสำหรับใครที่อยากได้มังกรที่อยู่ในธาตุ Ancient World นะคะแล้วก็ตัว Mermaid Dragon หรือว่ามังกรนางเงือกนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็สนุกสนานไปกับตัวนี้เนาะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะกับปุ่ม Subscribe นี่ข้างล่างที่ขึ้นมาตอนนี้เลยนะคะซายก็พยายามจะลงคลิปให้ได้ทุกวันขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้